เดือนเมื่อเขื่อนพังนั่นไงเห็นไหมล่ะตอบตรงไม่ละยอมเนื้อใช่เปล่าใช่เปล่านั่นแหละนะก็แม่ค้านั่นแหละครับเป็นสำนวนเฉยๆแหละครับนารีขี่ม้าขาวทั่วๆไปอย่าไปเข้าข้างแต่ผู้หญิงจะมาแรงผู้หญิงจะมาแล้วก็ว่ากันไปยังไงก็สู้ชายไม่ได้นะครับพระพุทธเจ้าไม่มีความเป็นหญิงนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับลุงก็จะไม่ยอมรับซ้ําไปนะหญิงอรหันต์เนี่ยไม่ยอมรับนะให้รู้ไว้ส่วนตัวลุงเนี่ยไม่ยอมรับแน่ๆว่าหญิงคือพระรันเด่นดินกินแกงไม่ยอมรับแน่นอนนะครับส่วนตัวนะยอมรับจะบอกว่าอรหันต์นอนแบกับดินง่ายๆครับหญิงก็สามารถพัฒนาตนให้เป็นชาติสุดท้ายได้คือถึงขั้นพระอนาคามีนะครับจำนะตรงนี้หญิงพอใจตรงนี้แต่ครับฝ่ายแม่นะฮะสามารถพัฒนาตนให้พ้นจากการเกิดครั้งต่อไปลุงจะเรียกว่าพระอรหันต์นอนแบกับดินนะครับแปลว่าพัฒนาได้ไปถึงขั้นพระอนาคามีเท่านั้นนะครับหญิงไม่สามารถถึงขั้นอรหันต์นะครับแม้ว่าจะมีคำสอนในพระศาสนาลุงก็ไม่ยอมรับแน่นอนนะครับลุงไม่ยอมรับแน่ๆเพราะอะไรเพราะว่าไม่สามารถที่จะผลิตตัวเกิดได้แปลว่ายังไม่รู้จักการเกิดโดยสมบูรณ์นะครับของเกิดชีวิตโดยสมบูรณ์ในเมื่อผลิตไม่ได้มันจะไปรู้ได้ไงมันเกิดมายังไงชีวิตใช่ไหมครับมันต้องใช่เหตุผลไหมเนี่ยนะชีวิตเกิดจากพ่อนะครับนะชีวิตเกิดจากพ่อนะครับบอกนะฝ่ายแม่ผลิตชีวิตไม่ได้ก็แปลว่ายังไม่รู้ว่าชีวิตเกิดได้อย่างไรนั่นเองครับนะชีวิตทั่วไปก็ได้อย่างไรแต่ชีวิตขั้นสุดท้ายของฝ่ายแม่จะรู้ทันทีรู้เมื่ออยู่ในภาวะของอยู่ในระดับพระอนาคามีนะครับจุดสูงสุดนะแปลว่าเป็นชาติสุดท้ายพอใจในชาติสุดท้ายดีที่สุดครับท่านนี่เป็นเพศแม่ที่เคารพนะครับเดี๋ยวไปหวังพระอรหันต์เลยนะครับไม่มีหรอกนะเข่งหัวไหนก็ได้หญิงเนี่ยทุกวันนี้ไม่เข่งหัวเมื่อไหร่ก็ได้จริงๆที่ไอ้ที่ว่าได้แน่นั่นใช่ไหมครับเห็นไหมภาษาลุงฟังแล้วมันพลิกขั้วโลกนะเรื่องพวกนี้นะครับพระแก้วมรกตเป็นพระแต่พระอินทร์เป็นแค่เทพอธิบายหน่อยครับ